ฟอนโทรไปก็ไม่รับสายแถมมาปิดเครื่องหนีอีกพี่ทำงานอยู่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเฟิร์นห่วงแต่งานบ้าแต่งานงานมันสำคัญกว่าพ่อเหรอพี่บีมพี่จะได้ค่าตอบแทนเยอะกว่าเงินเดือนทั้งปีของพี่อีกนะพี่รู้ตัวปะว่าพี่มันเห็นแก่เงินน้องดาววีคิสมายในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกช่วงวัยเราใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้าเลยค่ะน่าสนใจนะคะบอสฝากคุณน้ำฝนจดรายละเอียดให้ฉันด้วยนะได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะบอสส่วนในเรื่องของสัญญาก็ไม่มีอะไรมากหากบริษัทคุณจุ๋มสนใจเราพิจารณาไว้บริษัทของเราก็จะเริ่มดำเนินการเลยค่ะแล้วถ้าสนใจสามารถตกลงวันนี้ได้เลยใช่ไหมคุณบีมหอสักครู่นะคะพี่เฟิร์นโทรมาเลยคุณถ้าคุณจุ๋มสนใจบีมสามารถขอเอกสารจากทางบริษัทมาทำสัญญาได้เลยค่ะแล้วมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไหมคะหอมขอโทษนะคะไม่มีค่ะคุณน้ำฝนอ๋อค่ะว่ายังไงคุณน้ำฝนคุณว่าโอเคไหมน้ำฝนว่าดีมากๆเลยค่ะตอบโจทย์กับบริษัทเรามากเลยค่ะบอสงั้นฉันขอคิดดูอีกทีนะคะเชิญคุณเสนอสินค้าตัวต่อไปได้เลยค่ะค่ะในส่วนของสินค้าตัวต่อไปก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคุณจุ๋มพี่บีมปิดเครื่องหนีเลยเหรอพ่อจะแย่อยู่แล้วนะขอโทษนะครับไม่ทราบว่าติดต่อส่วนไหนนะครับฉันมาหาพี่สาวฉันนะคะแล้วคุณได้นัดล่วงหน้าไว้ก่อนไหมครับเปล่าค่ะพอดีฉันติดต่อเขาไม่ได้อะค่ะขอโทษด้วยนะครับถ้าไม่ได้ติดต่อไว้ผมให้คุณเข้าไปไม่ได้หรอกครับต้องให้เขาลงมารับคุณแต่ฉันมีเรื่องด่วนนะคะให้ฉันเข้าไปเถอะค่ะไม่ได้จริงๆนะครับคุณมันเป็นกฎของบริษัทนะครับคุณครับแล้วถ้าจะขอปรับแก้แผนงานได้ไหมคะได้สิคะไม่มีปัญหาค่ะคุณจุ๋มสามารถรีเควสได้หมดเลยค่ะคุณครับเข้ามาไม่ได้พี่บีมเฟิร์นโทรไปก็ไม่รับสายแถมมาปิดเครื่องหนีอีกพี่ทำงานอยู่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเฟิร์นไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าพี่ไม่ไปด้วยเย่เฟิร์นมีมารยาทหน่อยสิบีมขอโทษนะคะคุณจุ๋มบีมขอเวลาสักครู่นะคะเย่เฟิร์นมานี่เลยโอ้ยพี่บีมขอโทษนะครับมานี่เลยโอ้ยนี่แกทำบ้าอะไรของแกแกโผล่เข้าไปแบบนั้นได้ยังไงพี่นั่นแหละเป็นบ้าอะไรพ่อจะไม่อยู่กับเราแล้วพี่ไม่คิดจะไปดูหน่อยหรอพี่ก็บอกแกแล้วไงว่าพี่ทำงานแกไม่ฟังเลยหรือไงห่วงแต่งานบ้าแต่งานงานมันสำคัญกว่าพ่อเหรอพี่บีมเฟิร์นตั้งสติก่อนนะพี่ทำงานแล้วงานนี้มันก็สำคัญกับครอบครัวเรามากถ้าพี่เสนองานนี้ได้พี่จะได้ค่าตอบแทนเยอะกว่าเงินเดือนทั้งปีของพี่อีกนะพี่รู้ตัวปะว่าพี่มันเห็นแก่เงินสมองโดนเงินครอบงำจนลืมไปแล้วเหรอว่าอะไรสำคัญพี่คงอยากเป็นลูกอากตันยูสินะฟันถึงฉันไปตอนนี้อาการพ่อเขาไม่ได้ดีขึ้นหรอกพี่บีมได้หนูไม่ตามพี่กลับไปดูพ่อแล้วก็ได้แต่ต่อไปนี้พี่ไม่ใช่พี่สาวหนูอีกหนูเกลียดพี่เฟิร์นยังอยากจะเสนองานอยู่หรือเปล่าคะค่ะคุณจุ๋มแต่ว่าบีมขอเวลาเข้าห้องน้ำสักครู่นะคะเดี๋ยวบีมตามขึ้นไปค่ะอ๋อได้สิบอสคะแบบนี้แย่มากๆเลยนะคะพ
พ่อตัวเองแท้ๆจิตใจทำด้วยอะไรอย่าไปยุ่งเรื่องเขาเลยคุณขึ้นไปรอฟังงานเขาต่อเถอะไปค่ะบอสขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆค่ะบีนจะทำโปรเจกต์นี้ให้ดีที่สุดเลยค่ะจ้าจ้าบอสคะแน่ใจแล้วหรอคะว่าจะซื้องานของคนที่ไม่มีความเห็นใจครอบครัวแบบนี้นี่คุณน้ำฝนเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดหรอกนะจะไม่เป็นได้ยังไงล่ะคะบอสกับหนูก็ได้ยินสิ่งที่เขาพูดกับน้องเมื่อกี้คุณตัดสินเขาจากแค่ตรงนั้นไม่ได้หรอกนะพ่อบินขอโทษนะแต่งานนี้มันสำคัญกับบินจริงๆบินไม่อยากเห็นใครต้องมาลำบากอีกแล้วคุณบีมคุณจุ๋มเห็นด้วยเหรอคะใช่ค่ะอาจจะเสียมารยาทไปสักหน่อยแต่ฉันเข้าใจคุณนะคะการเป็นเสาหลักของครอบครัวมันเหนื่อยฉันรู้ค่ะคุณรีบกลับไปหาพวกเขาเถอะค่ะพ่อกับน้องคุณรออยู่ขอบคุณค่ะงั้นบีมขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณน้ำฝนบางทีที่คนเราไม่แสดงออกว่าอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้เราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะรู้ไหมค่ะบอสเข้าใจแล้วค่ะพี่มิวนี่นั่นมันวินมอเตอร์ไซค์แน่ใจเหรอยายบีมว่าเป็นแฟนแกใช่ค่ะฉันใบเฟิร์นเลขาของคุณจิรายุค่ะนี่พวกเธอทำงานกันเป็นทีมเหรอพี่มิวอยู่ไหนท่านกำลังตามเข้ามาค่ะวิ่งวินอยู่นะสิอย่านึกนะว่าพวกเธอจะตกปลาฉันได้นี่ยายบีมสรุปแฟนแกเขาทำงานอะไรถ้าเป็นไม้หลักปักขี้เลนแม่ไม่เอาด้วยนะหนูก็กำลังถามเขาอยู่ค่ะคุณแม่แต่เขายังไม่บอกหนูอะไรกันจนป่านนี้เนี่ยนะไม่ได้การแล้วยายบีมวันนี้เราต้องรู้ว่าแฟนของแกเขาทำงานอะไรกันแน่ค่ะได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูจะนัดเขามาเจอกับคุณแม่นะคะอยู่ตรงไหนอะพี่มิ้วบีไม่เคยมาแถวนี้เลยนะถามดูซิว่าหน้าปากซอยมีต้นทองกวาวใช่ไหมพี่มิ้วหน้าปากซอยมีต้นทองกวาวใช่ไหมโอเคจ้ะคิดถึงเหมือนกันรักนะจุ๊บใช่ค่ะคุณแม่ทางหน้าก็ถึงโอ้ยว่าที่ลูกเขยฉันนี่ถ้าจะรวยนัดมากินร้านอาหารหรูซะด้วยค่ะคุณแม่เอ๊ะคุณแม่ชะลอก่อนนะคะนั่นมันพี่มิวนี่ไหนยายบีมนั่นมันวินมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถเลยครับลุงใช่เหรอแน่ใจเหรอยายบีมก็เป็นแฟนแกใช่ค่ะหนูจำได้ค่ะคุณแม่คุณแม่คะคุณแม่สั่งมาเยอะขนาดนี้คุณแม่ทานหมดเหรอคะไม่หมดหรอกลูกแต่แม่โมโหหิวเลยสั่งมาแก้มันอย่างนั้นแหละดีค่ะคุณแม่เอาให้เงินที่มันวิ่งวินมาหมดตูดไปเลยค่ะคุณแม่จัดไปลูก ขออนุญาตนะคะอ้าวหนูเรียกมาเหรอลูกเปล่านะคะคุณแม่โทษนะคะคุณเป็นใครเหรอคะสวัสดีค่ะฉันใบเฟิร์นเลขาของคุณกิรายุค่ะคุณแม่คะสงสัยมันจะฟอร์มทีมกันมาหวังจะหลอกเงินเราแน่ๆเลยค่ะอ๋อนี่พวกเธอทำงานกันเป็นทีมเหรอโทษนะคะพูดอะไรกันเหรอคะฉันไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจพี่มิวอยู่ไหนคุณจิรายุท่านกำลังตามเข้ามาค่ะจะตามเข้ามาเหรอวิ่งวินอยู่นะสิอย่านึกนะว่าพวกเธอจะตกปลาฉันได้ค่ะ
ข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วค่ะคุณจิรายุท่านไม่ได้วิ่งวินท่านเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ค่ะคุณแม่คะหน่อยโกหกไม่เลิกได้ฉันจะชำระหน้ากากเธอออกเองนี่มันอะไรกันเนี่ยคนนี้น่ะเหรอแฟนแกใช่ค่ะคุณแม่มาแล้วเหรอไอวินกระจอกมินน่าล่ะถามว่าทำงานอะไรก็ไม่ยอมบอกมัวแต่อ้ำอึ้งอ้ำอึ้งแกคิดว่าฉันโง่เหรอที่จะมาเป็นหลอกกินฟรีกันง่ายๆบีมกำลังเข้าใจพี่ผิดนะเข้าใจผิดเหรอนัดมากินอาหารหนูของโรงแรมนี้กะว่าหวานปากเลยสิท่าบีมผมซื้อมาให้คุณอุ๊ยคุณแม่ค่ะลองทายดูสิคะว่าดอกไม้ช่อนี้มันเก็บได้หรือมันไปขโมยใครเขามาบีมถ้าให้แม่เดาดูจากสารรูปของมันมันน่าจะไปขโมยเข้ามานะลูกจริงด้วยค่ะคุณแม่เอาของแกคืนไปคุณจิรายุเกิดอะไรขึ้นคะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะเนี่ยผู้จัดการโรงแรมมาพอดีแล้วค่ะช่วยเรียกตำรวจให้ทีได้ไหมคะพวกนี้มันเป็น18มงกุฎมาหลอกพวกเราค่ะน่าจะเข้าใจผิดนะคะเขาไม่ใช่18มงกุฎค่ะผู้จัดการคุณรู้ได้ยังไงคะคุณรู้จักไอ้ผู้ชายคนนี้เหรอรู้จักค่ะทำไมจะไม่รู้จักล่ะคะในเมื่อคุณจิรายุท่านเป็นเจ้าของโรงแรมนี้เจ้าของโรงแรมเป็นไปไม่ได้ฉันเห็นมันขับวินอยู่แบบจะเป็นเจ้าของโรงแรมได้ยังไงขับวินมอเตอร์ไซค์ใช่เมื่อเช้าผมขับวินมอเตอร์ไซค์แต่ที่ผมต้องไปขับวินเพราะผมมีเหตุผลอยู่ตรงไหนอะพี่มิ้วบีไม่เคยมาแถวนี้เลยนะมาไม่ยากหรอกตามโลเคชั่นที่ส่งไปเลยพี่มิ้วหน้าปากซอยมีต้นทองกวาวใช่ไหมใช่บีมคิดถึงเหมือนกันรักบีมนะฮัลโหลไม่ได้รับลูกค้าแล้วครับพอดีผมไม่สบายผมกำลังจะเข้าบ้านเอ๊ะนั่นลุงเสิร์ตนี่ลุงเสิร์ตครับเอ้าคุณจิรายุสวัสดีครับลุงไม่ต้องไหว้เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับลุงก็เรื่อยๆแหละครับคุณจิรายุตามภาษาคนแก่เอ๊ะนี่ลุงขับวินด้วยเหรอครับใช่ครับคุณจิรายุแต่ตอนนี้ไม่ได้ขับแล้วครับลุงกำลังจะเข้าบ้านเอ้าแล้วทำไมคุณลุงไม่กลับไปขับรถด้วยคุณพ่อล่ะครับคุณพ่อท่านบ่นคิดถึงอยู่นะครับลุง ลุงเป็นไรไหมไปโรงพยาบาลก่อนเร็วรถผมไม่ฝั่งนู้นเดี๋ยวผมพาไป ไม่ครับคุณจิรายุผมเป็นห่วงรถมอเตอร์ไซค์ของผม งั้นเดี๋ยวผมขับรถลุงไปแล้วกันลุงซ้อนผมนะขอบคุณครับคุณจิรายุคุณจิรายุครับเอาเสื้อวินไปด้วยครับครับครับลุงขึ้นรถเลยครับลุงใช่ลูกของคุณและอีกอย่างนึงนะบีมคุณกับผมเราไม่ได้เป็นแฟนกันคุณแม่บีมพวกคุณใช้สิ่งที่ตาเห็นแล้วตัดสินว่าเขาไม่ดีว่าเขาต่ำคือต่ำมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหรือเสื้อผ้าแต่อยู่ที่ใจของพวกคุณคุณน้องค่ะบอส
ถ้าเขาจะทานอาหารก็ปล่อยให้เขาทานไปแล้วเก็บเงินพวกเขาด้วยได้ค่ะบอสพี่มิวลูกมิวคุณเฟิร์นเดี๋ยวเราขึ้นไปประชุมกันต่อข้างบนได้นะคะพี่มิวลูกมิวลูกมิวเดี๋ยวก่อนสิลูกลูกพี่มิวอย่าทำกับบีมแบบนี้ลูกมิวลูกมิวขอโทษนะคะจะสั่งอะไรเพิ่มไหมคะถ้าจะสั่งก็สั่งได้เลยนะคะไม่หรอกค่ะแค่นี้ก็ไม่รู้จะมีเงินจ่ายหรือเปล่าเย้บีมหนูก็ไม่มีเหมือนกันค่ะคุณแม่เอ้าจะทำยังไงเนี่ยความดีมันทำไม่ยากหรอกคนเลวไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้นจำไว้นะคะคนเราอย่าใช้สิ่งที่ตาเห็นมาตัดสินคนอื่นว่าเป็นคนไม่ดีหรือต่ำต้อยเพราะพฤติกรรมต่ำๆมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรือเสื้อผ้าแต่มันอยู่ที่จิตใจเรามากกว่านะคะ